หลังจากคุณแม่ของแตงโมท่านผู้ชมนะฮะน้องแตงโมเนี่ยแหละไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยก็ประเด็นสำคัญมีประมาณนี้คุณแม่บอกว่าไม่ไว้ใจเพื่อนสนิทแตงโมทุกคนทั้งแอนนาทั้งฮิปโปดูไม่ปกติเลยเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยฮิปโปก็ไปคุยกับกระติกที่อู่เรือและก็มาบอกคุณแม่ว่าขอให้ปิดข่าวนะหลังจากนั้นก็ได้คุยกันแล้วนะแต่ก็ยังไม่เคลียร์คุณแม่เนี่ยยกโทษให้ 50% นะทำเป็นขายของเลยคุณแม่นะฮะมีเซลล์ 50% ด้วยมันเป็นยังไงยกโทษให้ 50% เนี่ยนะครับส่วนที่โกรธแอนนาเนี่ยแอนนาเนี่ยไปให้ข่าวแตงโมด้วยโดยไม่ปรึกษาคุณแม่เมื่อคืนเนี่ยโทรมาขอให้คุณแม่เนี่ยเปลี่ยนที่จัดพิธีศพเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยได้คุยกันมาก่อนแล้วต่อมาครับคุณแม่บอกยกโทษให้ปอให้โรเบิร์ตเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยวันต่อมาเนี่ยปอได้โทรมาหาเลยแล้วก็บอกว่าอยากเจอคุณแม่อยากขอโทษที่ทำให้แตงโมเสียชีวิตโทรมาหาคุณแม่ทุกวันที่ยกโทษให้เนี่ยเพราะว่ามีความสม่ำเสมอติดต่อกับคุณแม่โทรมาร้องไห้ด้วยกันปอเนี่ยจะช่วยเหลือคุณแม่ทุกอย่างทั้งเรื่องเงินปงศพซึ่งคุณแม่เนี่ยก็จะเรียกค่าเยียวยาประมาณสัก30 ล้านบาทท่านผู้ชมไปดูใจความสำคัญของคุณแม่หน่อยที่คุณแม่บอกแม่บอกว่าแม่ให้อภัยปอ 100% โรเบิร์ตก็เหมือนกันเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันกระติกนี่ไม่เลยนะไม่ให้อภัยส่วนฮิปโปเนี่ย 50% แอนนาก็ขอให้นิ่งๆนะถ้าไม่อยากมีปัญหากับแม่อันนี้คือผมถอดมาจากบทความทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมหรือจะต่อมาเนี่ยคุณแม่บอกปอเนี่ยเป็นผู้ชายที่สุภาพที่สุดเขามีความสม่ำเสมอโทรหาแม่ร้องไห้ทุกวันแล้วแม่เนี่ยก็จะได้เงินปรงศพจากปอเป็นค่าเยียวยาเขาให้แม่ไปคำนวณมาสมมุติน้องโมเนี่ยเล่นละครเนี่ยเรื่องละ800,000 ถึง 1 ล้านบาทถ้าน้องแตงโมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอีกประมาณสัก30 ปีก็ประมาณสัก30 ล้านบาทซึ่งถ้าน้องโมอยู่เนี่ยก็ต้องมีรายได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนคุณแม่ก็บอกอย่างนั้นแล้วคุณแม่ก็บอกอีกว่าที่ให้อภัยปอเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องเยียวยานะแต่ปอเนี่ยเขามีความสม่ำเสมอและก็สุภาพที่สุดเท่าที่แม่เจอผู้ชายมาเขาไปทำบุญให้น้องโมมาหลายวัดท่านผู้ชมก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้ประเด็นสำคัญในรายการโหนกระแสก็หลายๆท่านก็เรียกคุณแม่นะคุณแม่ครับคุณแม่ขาแล้วก็แม่เอ้ยอะไรประมาณนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับท่านผู้ชม